สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้เราจะมาสอนสร้างสระว่ายน้ำโดยที่ไม่ใช้อ่างอาบน้ำแล้วก็ไม่ใช้แก้วน้ำเลยนะคะแบบมันสร้างง่ายมากแต่มันอาจจะใช้หลายอย่างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็ประมาณแบบพอดีปานกลางนะคะไม่ได้สร้างน้อยเกินไม่ได้สร้างมากเกินนะคะมาดูกันเลยว่าทำยังไงก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเราพูดผิดอะไรมีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะกดไปที่เมนูแล้วกดมาที่ตรงนี้กดมาที่ไอเทมแล้วกดมาที่คำว่า prop นะคะถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะคะแล้วก็เลือกมาที่อันที่5เลยนะคะที่จะเป็นข้างบนนะคะเลือกมาที่อันที่5ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเลื่อนดูกันก่อนนะว่าอันไหนเป็นตัวสระน้ำที่จะเป็นรูปวงกลมเดี๋ยวเรามาดูก่อนอันไหนอันนี้ค่ะเจอละแล้วเราก็ถ้าเราไม่อยากให้มันจะขยับเราก็กดตรงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะชี้ลูกศรให้โอเคแล้วเราก็กดเลื่อนลงเลื่อนขึ้นจะให้เล็กอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะชอบทุกคนสะดวกทุกคนก็แล้วแต่เลยใช่แล้วแต่เลยนะคะว่าจะเอาแบบไหนก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะให้ทุกคนเลือกกันเองเลยนะเราอันนี้ก็เป็นแบบจะพูดยังไงดีแบบเราไม่ควรที่จะบังคับไงทุกคนก็จะเอาแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะคะอันนี้เราจะให้มันแบบพอดีกับพื้นสีเขียวไอ้ตรงหญ้าเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นบ้านของที่เราทำอยู่ก็คือเป็นบ้านของผู้ชายนะคะมันจะเป็นแบบบ้านของผู้ชายหน้าบ้านที่เราแบบเวลาเราเกิดแบบเวลาเราเกิดมันก็จะเป็นตัวผู้หญิงแล้วมันก็จะอยู่แล้วหน้าบ้านก็จะเป็นผู้ชายเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาขยับขยื่นให้มันพอดีกันนะคะโอเคต่อไปนะคะให้เราเลือกมาที่เนี่ยเห็นไหมมันก็จะกระเด็นค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวเราจะมาสอนไม่ให้กระเด็นนะคะเดี๋ยวเราเลือกนี้ก่อนเราจะเลือกเป็นลายหินอ่อนนะคะเราชอบหินอ่อนมากแบบมันดูสวยมากเลยค่ะโอเคกดมาที่ตรงนี้มันก็จะสามารถขยับได้ใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้ปะมันเลยต้องกดตรงนี้กดตรงนี้โอเคแล้วก็เราจะกดให้มันพอดีหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้สมดุลกับสระว่ายน้ำที่เป็นกรอบๆของมันอะเราขอเรียกว่ากรอบนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันสร้างสระว่ายน้ำก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายก็เอาแบบที่ IQ ของทุกคนจะสามารถทำได้นะคะเราเชื่อว่าทุกคนทำได้ถ้าทุกคนดูคลิปนี้จนจบนะคะเดี๋ยวเราจะมาขยับกันยังไม่ได้โอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะตรงนี้ทุกคนอย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนนะทุกคนดูให้จบแล้วทุกคนจะเข้าใจค่ะเราก็จะเลือกเป็นสีใสแล้วก็กดมาที่สีอีกรอบแล้วเราจะเอาเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าดีแล้วแต่ว่ามันดูสีอ่อนไปแป๊บนึงนะคะปกติเวลาเราเล่นใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ให้ตัวเราลงอ่ะให้เรากดมาที่ให้เราเลื่อนมาข้างล่างสุดนะคะให้เรากดมาที่ตรงนี้โอเคแล้วเราก็กระโดดเข้าไปอีกรอบนึงค่ะกระโดดโอเคนี่มันก็จะสามารถเข้าไปได้แล้วเห็นมันมีเงาอยู่เดี๋ยวเราขอเลือกสีอื่นนะคะสีใสแล้วมันไม่สวยเลยสีขาวก็มีได้เอาใหม่เราจะเลือกเป็นแบบสีฟ้าอ่อนๆ นะคะโอเคอันนี้เห็นไหมทุกคนเห็นชัดแล้วใช่ไหมคะสีใสมันไม่ได้เลยมันมองไม่เห็นชัดๆนะคะเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทําบันไดกันค่ะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําบันไดกันนะคะถ้าเราใช้บันไดในเกมเนี่ยมันก็จะดูแบบแบบมันดูเชยธรรมดาเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะเราจะมาทำสร้างบันไดเองโอเคง่ายมากให้เราใช้แค่อันเดียวนะคะกดมาที่อันแรกก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างกดเข้าไปที่ตรงนี้โอเคแล้วก็เลื่อนให้มันเอียงหน่อยนะคะเพราะอันนี้มันเอียงเกินไปเดี๋ยวเราจะให้มันเอียงมากยิ่งขึ้นโอเคประมาณนี้นะคะถ้าเราพูดเสียงเบาเกินไปก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะเราไม่ค่อยถนัดแบบการพูดดังๆอะค่ะขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้อันนี้ไงมันก็เลยแบบปกติเราอยู่บ้านหรืออยู่อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนพูดเสียงดังแต่ถ้าอยู่แบบเราอัดเสียงวิดีโออะมันไม่รู้อะอยู่ดีๆมันก็ทำให้เสียงเราแบบมันแบบเสียงเบาขึ้นอะกรุณาให้ทุกคนเพิ่มเสียงด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะโอเคกดมาเดี๋ยวเราจะสร้างบันไดเราสีอะไรดีสีนี้แล้วกันสีอะไรอ่ะเราเลือกไม่ถูกมันไม่มีสีถูกใจเลยนอกจากหินอ่อนแต่ว่าหินอ่อนมันซ้ำไปแล้วอ่ะเอาหินอ่อนดีกว่าเนาะ
เอาหินอ่อนนั่นแหละสวยละโอเคเอาหินอ่อนต่อไปเราจะมาก๊อปปี้ครั้งนึงค่ะถ้าสมมติว่าทุกคนสร้างอะไรบางอย่างแล้วทุกคนขี้เกียจสร้างอีกรอบนึงให้ทุกคนกดไปที่ก๊อปปี้อ่ะมันเป็นคําว่าก๊อปปี้หรืออะไรบางอย่างนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะชี้ลูกศรไปให้นะคะนี่กดตรงนี้แล้วก็กดแล้วก็เลือกเอาเลยเราจะเอาไหนเราจะเอาบอร์ดไอ้ตรงนี้นะคะแล้วก็โอเคนี่มันก็จะให้มันก็จะก๊อปมาอีกครั้งหนึ่งให้เรานะแบบมันเมื่อกี้เลยอะเราจะได้ไม่ต้องสร้างใหม่ให้มันแบบเปลืองเวลาไม่ให้คลิปมันยาวขึ้นแบบสร้างรีบๆสร้างอะไรประมาณนี้ไงแบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเรามาสร้างกันค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเราก็จะสร้างแบบบันไดให้มันสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคประมาณนี้เอ้ยมันเอียงเกินไปโอเคให้มันเป๊ะเป๊ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะก๊อปปี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะปุ๊บโอเคก๊อปปี้กันอีกครั้งหนึ่งคูณ10ไปเลยจะได้แบบไวๆหน่อยแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะก๊อปปี้ไปเรื่อยๆนะคะโอเคก๊อปปี้อีกน่าจะอีกน่าจะไม่เยอะหรอกนะเพราะว่าเราสร้างเอาบันไดใกล้ๆกับสระน้ำเนี่ยก็เลยน่าจะไม่ใช้เยอะนะคะอันนี้เราก็สร้างมาแล้ว4แผ่นนะคะคล้ายๆกระเบื้องเลยสามารถทำเป็นกระเบื้องก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะขยับให้สูงๆแล้วก็เข้าไปใกล้ๆหน่อยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะคือเสียงแม่เราดังมากเลยโอ้ยโอเคยังแล้วเราก็จะกดให้มันพอดีเลยค่ะโอเคนี่เดี๋ยวเรามาขึ้นบันไดกันก็สามารถขึ้นได้นะคะใครที่อยากจะสร้างบันไดในสระน้ําด้วยแล้วก็นอกสระน้ําด้วยก็โอ้โหบ้านนี้คือเสียงงกเต็มเลยขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้เราขอไม่สร้างบันไดในสระน้ํานะคะแบบเอาไว้ขึ้นเอาไว้ลงแล้วแต่ทุกคนเลยโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาตกแต่งสระว่ายน้ำนะคะเราก็จะใช้เป็นลูกบอลแล้วก็เจ้าน้องเป็ดอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอยากจะสร้างอันไหนที่จริงเรามีวิธีทำห่วงยางแบบว่าไม่ให้แบบจมน้ำด้วยนะแต่ว่าขี้เกียจอะทุกคนคือมันแบบมันจะทำให้คลิปเรายาวเราต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคแล้วก็กดติ๊กถูกออกนะคะแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆแป๊บนึงเดี๋ยวกดค้างไว้เลยจะได้มาโอเคมาแล้วมาแล้วสวยมากอุ้ยลืมกดคูณ10จะได้ไวๆหน่อยโอเคแล้วก็ขยับในที่นี้นะคะเราขออนุญาตสร้างแค่3ตัวเท่านั้นนะคะแต่ถ้าสระน้ําใหญ่อะปกติเราจะสร้างประมาณสัก5-6ตัวแต่อันเนี้ยสระน้ํามันเล็กนะคะเราก็เลยไม่งั้นมันจะทําให้เป็ดกินพื้นที่จนมันจะไม่มีที่ว่ายน้ำเราก็เลยขอแค่สร้างแค่3ตัวก็พอนะคะทุกคนจะเอากี่ตัวก็แล้วแต่เลยแต่เราขอแค่3ตัวก็พอนะคะจะได้ไม่เต็มพื้นที่สระว่ายน้ําโอเคค่ะเราได้เป็ดจำนวน3ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาสร้างแบบลูกบอลในน้ํากันบ้างนะคะโอเคกดมาที่เดียวแล้วก็เลื่อนขึ้น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 แล้วก็ต้องกดอันที่5ป้าที่เหมือนอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะชี้ลูกศรไปให้นะคะกดเข้าไปที่อันที่5แล้วกดไปที่อันที่3เลยอันที่3ทุกคนอันนี้เรากดผิดนะอันนี้อันที่3โอเคถูกแล้วแล้วกดติ๊กถูกออกแล้วกดอันติ๊กถูกอันที่2นะคะแล้วก็กดให้เล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วแต่เลยจะเล็กเท่าไหนโอเคเดี๋ยวเรากดคูณ5ออกก่อนโอเคประมาณนี้แล้วก็เอาเป็นสีม่วงสีฟ้าแล้วกันไม่เอาสีม่วงดีกว่าเอ๊ะม่วงหรือชมพูเข้มเนี่ยเราดูไม่ออกก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนเข้ามาเม้นกันหน่อยนะคะว่าเป็นสีอะไรโอเคนี่แล้วกดติ๊กถูกออกโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะกดให้เล็กๆโอเคแล้วเราก็จะเลือกเป็นสีคราวนี้เราจะเอาเป็นสีชมพูไม่เอาดีกว่าโอเคสีนี้แล้วกันนะคะโอเคเราก็ทำการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยใครอยากจะสร้างอะไรกันอีกก็อยากจะให้เราสร้างอะไรกันอีกก็เม้นมาเลยนะคะถ้าเราทําได้เราจะทํานะคะแต่ถ้าเรามาทําไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปศึกษาหาความรู้ก่อนโอเค
เอาจริงๆนะถ้าสร้างบันไดในตัวสระน้ำก็ดีนะคะทุกคนมันจะได้แบบมันจะได้ลงได้ขึ้นได้ง่ายๆนะคะโอเคค่ะต่อไปเราจะมาสร้างก็คือเราจะมาสร้างเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเวลาเราไปเที่ยวทะเลก็จะมีแบบจุดเอาไว้แบบนั่งพักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมาที่อันที่สองนะคะแล้วเราก็ให้เลื่อนลงนะคะเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้กับโต๊ะอะไรประมาณนี้เอาไว้พักนะคะแล้วก็เล่นน้ำอะไรประมาณนี้แล้วก็เริ่มมาที่อันนี้ค่ะอันนี้มันเราจะให้มันยาวๆเราจะได้นอนได้นะคะกว้างๆแล้วก็ยาวๆเลยโอเคเอ้ยอันนี้มันก็ประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขยับกันโอเคเอ้ยมันยาวเกินไปไม่เอาไม่เอามันจะกินพื้นที่เอาประมาณเท่านี้ก็โอเคนะคะโอเคต่อไปก็มาดูเราขอตัวอย่างแค่หนึ่งโต๊ะเอ้ยหนึ่งเก้าอี้ก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนนอนสอนนอนบนอันนี้นะคะที่หลังนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนนอนที่หลังโอ้ยเดี๋ยวเราจะกดมั่วๆก่อนนะคะทุกคนอย่ากดตามเรานะเราอันนี้เราจะต้องกดก่อนเราจะเลื่อนดูว่ามันอยู่ไหนคือแบบเป็นแบบมันจะเป็นโต๊ะที่วางไว้วางแจกันนะคะแป๊บหนึ่งนะเราเจอแต่แจกันแต่นี่ไงเจอโต๊ะแล้วค่ะโอเคโต๊ะเล็กเกินไปแล้วก็จะให้มันกว้างๆหน่อยนะคะนี่กว้างๆโอเคอย่าพึ่งมันอันนี้เกินโอเคประมาณเท่านี้เนาะแล้วเราก็จะเลือกขยับเขยื้อนหน่อยโอเคแล้วเราก็จะใส่แจกันทุกคนจะเอาแบบนี้ก็ได้นะแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะให้ดูนะเดี๋ยวต้องกดมั่วๆอีกแล้วคือเราอ่านภาษาอังกฤษแบบมันไม่ถนัดไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้ก็ได้นะทุกคนอยากจะเอาต้นไม้ก็ได้หรือทุกคนจะไม่เอาต้นไม้จะเอาแบบไอเดียเราก็ได้นะอันนี้เราคิดเองเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบนี้หนึ่งวางแจกันก่อนนะคะนี่แจกันสวยมากอะราคาน่าจะแพงนะคะเนี่ยแค่ในเกมนะยังเวอร์ไปเลยต่อไปให้เลื่อนมาที่อันที่6นะคะแล้วก็กดมาที่ดอกไม้ดอกไม้ต้องเอาเป็นดอกไม้เดี่ยวๆนะคะหรือไม่ก็แบบสามดอกแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็เลื่อนแบบนี้เลยสวยเธอสวยมากเดี๋ยวเราจะมาสอนนอนบนเก้าอี้ตัวนี้นะคะว่ามันนอนยังไงก็แบบมันก็จะง่ายๆมากเลยนะคะทุกคนเวลานอนอ่ะเดี๋ยวเรากดอะไรเนี่ยเราจะกด copy เก้าอี้ไหมพงเอาเก้าอี้อันตัวเดียวพอแล้วเนาะไม่ต้อง copy อะไรมากมายหรอกขยับก่อนโอเคโอเคเอาเก้าอี้ตัวเดียวเนี่ยแหละเราจะมาสอนนอนบนเก้าอี้เอ้าดอกไม้หายอ่ะโอเคเดี๋ยวเราสร้างดอกไม้ใหม่ก่อนนะคะแป๊บนึงดอกไม้อยู่ไหนเอ่ยทุกคนจะเอาดอกไม้แบบเดี่ยวๆก็ได้นะเนี่ยเหมือนสีม่วงอันเนี้ยค่ะดอกไม้แบบเดี่ยวก็สวยเหมือนกันนะทุกคนนี่สวยแต่ว่าเราจะเอาเป็นดอก3ดอกดีกว่าเพราะมันจะได้มีดอกเยอะขึ้นหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนนอนบนเก้าอี้กันนะคะให้เรากดอะไรอีกเนี่ยโอเคได้ละเดี๋ยวเราจะมาสอนนอนบนเก้าอี้กันนะคะว่าจะเป็นยังไงมาดูกันเลยเดี๋ยวเราต้องกระโดดขึ้นไปปกติเวลานั่งมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ค่อยฟินอ่ะเราอยากจะนอนโอเคให้เรากดมาที่เมนูแล้วก็ตรงนี้แล้วก็กดมาที่ตรงนี้เลยนะคะอันที่3แล้วก็เลือกท่าที่เป็นท่าเนาะอันนี้ท่านั่งนะคะอันนี้ท่านั่งท่านั่งก็เก๋โอ้ยเห็นเกงในเลยนอนยังไงเนี่ยโอเคนี่ก็คือท่านอนนะแต่ว่าขามันล้นเก้าอี้ออกมาเดี๋ยวเอาแป๊บนึงขอขยับก่อนนะคะใช้เวลาแป๊บนึงโอ้โหท่าอะไรเนี่ยโอเคค่ะประมาณนี้ก็คงได้แล้วเนาะประมาณนี้เลยต่อไปเราจะมารีวิวสระน้ำกัน